จะเห็นว่าปีที่เขามียอดขาย 4,000 ล้านเนี่ยยอดขายนะครับ 4,000 ล้านมี inventory turnover ถึง400กว่าเท่า400กว่าเท่าเนี่ยแปลว่าเขาเทิร์นเขามีการรีสต็อกสินค้าเกือบทุกวันน่ะมันจะเป็นไปได้ไงรีสต็อกสินค้าวันละหลายครั้งอ่ะอันนี้เป็นไปได้ไงครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจมากกว่าความขยันที่เราจะต้องมีเป็นพื้นฐานขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยันผิดที่เนี่ย10ปีมันก็ไม่รวยหรอกเราลองมองหาสิ่งที่เราทำแล้วมันถนัดทำแล้วมันชอบแล้วก็ต้องดูต่อว่าไอ้สิ่งที่คิดว่าชอบใช่ถนัดอ่ะมันทำเงินได้ไหมเหมือนกับตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการเป็นนักดนตรีแต่สิ่งที่อยากมากกว่าคืออยากเป็นคนรวยเราก็เลยลองมาตั้งสติแล้วคิดดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยจากการเป็นนักดนตรีไม่ใช่มันไม่มีนะมีแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยากมากผมก็เลยมองไปถึงการค้าขายวันนั้นก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ่งที่ชอบจนรวยจนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่อยย้อนกลับไปเป็นนักดนตรีอีกทีผมบอกเลยว่าทันนะทุกวันนี้ทำตามความฝันตัวเองมีกีตาร์ได้เป็นนักดนตรีในทุกๆวันได้เลยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็แค่ลำดับความสำคัญให้มันถูกแค่นั้นเองว่าอะไรควรเลือกมาทำก่อนอะไรควรทำหลังเพราะเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตครับเซรั่มอะไรอ่ะเปิดตัวมาแป๊บเดียวยอดขาย1ล้านขวดเขาขิงเลยว่ะเปิ้ลพับกันใหญ่เลยมาทางขิงไม่แต่ว่าเปิดมาสุดท้ายเลยนะเซรั่มอ่ะเปิดตัวมาสุดท้ายเลยนะมาทางไปทางขิงซะแล้วพอดีเมื่อเช้าดื่มน้ำขิงขออนุญาตพี่วอยขิงนิดนึงนะยอดขายเขา1ล้านขวดไปแล้วนั่นคือไอเซรั่มต่อมาตามด้วยเอ็กโซครีมเป็นยังไงใช่ค่ะเอ็กโซครีมก็ดีมากตอนนี้ยอดขายก็ใกล้ๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะกลัวเดี๋ยวหาว่าดื่มน้ำขิงคุณไม่พร้อมคุณไม่เสี่ยงคุณไม่รู้คุณก็ไม่มีกินมีแค่นี้ครับตรรกะแบบเป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับอาจจะดูว่ามันกระแทกกระทันมันดูหยาบคายหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับที่เราทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณก็จะไม่ได้อะไรที่มันคุ้มค่าถ้าคุณไม่รู้ในสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในการทำธุรกิจนั้นๆหรือว่าจะเป็นกิจการใดก็แล้วแต่คุณก็จะไม่สามารถทำมันได้ดีแล้วถ้าคุณรอว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่คำตอบคือคุณไม่มีวันพร้อมครับเพราะคำว่าพร้อมไม่มีอยู่จริงมันคือบทบัญญัติหรือสมการที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันพร้อมของผมคืออะไรพร้อมของคุณเท่ากับอะไรมันยังไม่เท่ากันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรอจนกว่าคุณจะพร้อมอ่ะคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาง่ายๆคือคุณแทบจะไม่ต้องทำอาหารกินเลยครับมันคือสาเหตุครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงและเขารอพร้อมก่อนจึงจะเริ่มทำอะไรแต่คุณอย่าลืมนะฮะว่าโลกมันหมุนไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่คุณไม่รู้เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆข้อแนะนำที่ดีที่สุดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ที่คุณยังไม่พร้อมครับเพราะว่าตราบเท่าที่โลกมันหมุนไปทุกวันวิวัฒนาการมันมีมากขึ้นทุกวันเทคโนโลยีมันเดินหน้าไปเรื่อยๆคุณยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ถ้าคุณสปีดเร็วขึ้นคุณก็จะรู้ทัดเทียมหรือรู้ได้แสงกว่าว่าในเทรนด์ของอนาคตมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าคุณไม่ได้เริ่มสักทีครับไม่ได้แปลว่าคุณหยุดอยู่กับที่นะคุณกำลังถอยหลังโดยปริยายครับเพราะว่าโลกมันนำหน้าคุณไปไกลแล้วอ่ะแต่วันนี้ค่ะวิสัยทัศน์หนึ่งที่มินรู้สึกชอบก็คือมัสโพก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาเพื่ออยู่ในธุรกิจของ wellness หรืออุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัว The Icon Group เลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้มินตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตวันนี้นะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มินทำจะช่วยทุกคนได้มากหรือน้อยแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่มินทำนะคะทำด้วยใจและทำเต็มที่ในทุกเวลาที่มินมีแต่มินได้เข้ามาในครอบครัวไอคอนเป็นเรื่องธุรกิจของการขายออนไลน์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนของค้าขายไปแบบเดิมเราไม่ได้ขายแบบปัวซาปัวสมัยก่อนแต่เราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วขายของด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่คือคอนเซ็ปต์เดียวธุรกิจของ The Icon จริงๆซึ่งมินจะเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของขายออนไลน์แล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราได้แบ่งปันไปก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถถ่ายทอดแล้วก็ดูพลิเคทให้คนทำรายได้ได้มากขึ้นโดยที่ทุนไม่ต้องเท่ากันไม่จำเป็นต้องมาจากครอบครัวที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ไม่ว่ามาจากไหนเป็นใครสามารถเติบโตได้เริ่มใหม่ได้ที่นี่ค่ะ The Icon Group ครอบครัวของเรา
ครับนั่นคือ CRO ครับนั่นก็คือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์หรือ Chief Research Officer นั่นเองมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของ Health และ Wellness ครับจะช่วยเราในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการออกมาใหม่ๆและนวัตกรรมต่างๆความรู้ที่เราได้เรียนมาหรือสิ่งที่เราเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงนะครับกับองค์ความรู้ที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับได้ไปเปิดโรงพยาบาลถึงประเทศเยอรมันซึ่งมันไม่ง่ายได้มีโอกาสเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ไปเมืองจีนก็ไปเห็นที่เมืองจีนไปญี่ปุ่นคือได้ไปเยอะเห็นนวัตกรรมต่างๆเห็นว่าแต่ละที่ก็มีจุดเด่นทั้งนั้นเราจะนำสิ่งต่างๆที่เราพบที่เราเห็นและประสบความสำเร็จนำมาหยิบใช้ในประเทศไทยเริ่มต้นจากครีมตัวแรกที่เราออกเนี่ยครับ Icon Face ที่พี่แซมมีส่วนช่วยในการ Exo Cream เนี่ยครับ Skin Perfection เริ่มตั้งแต่ Day 1เลยครับแก้จนวินาทีสุดท้ายอ่ะเขาไม่ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปสู่ผู้บริโภคและไม่ปล่อยสิ่งไม่ดีให้กับตัวแทนหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆให้เอาสิ่งดีๆนี่ไปพูดต่อเพราะงั้นเรามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่จะออกมาได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วนั่งห้องประชุมบอสกันเนี่ยหลายเดือนมากกว่าจะออกผลิตภัณฑ์นี้นะครับโอ้เกินครึ่งปีอะครับกว่าจะเปิดตัวบอสได้เนี่ยผมไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มแล้วแบบติดต่อปั๊บแล้วมาเลยนะครับเราคุยกันล่วงหน้านานมากกว่าจะออกมาได้และนี่สินค้าตัวแรกที่เป็นความภาคภูมิใจว่าเริ่มต้นด้วยตั้งแต่ Day 1ครับโอ้สุดยอดครับผมเชื่อวันนี้เรากำลังจะพุ่งทะยานอย่างแน่นอนนะครับนี่คือผู้บริหารใหม่ของเราครับในเมื่อมันประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วครับทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานทั้งเรื่องครอบครัวเอาง่ายๆคำถามง่ายๆเลยไม่ทำก็ได้พี่มาทำทำไมคือเรามองเห็นว่าคนที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้แล้วติดกันหลายๆปีเนี่ยมันจะหยุดแค่ประเทศไทยจริงเหรอหนึ่งคือเรามีสินค้าที่ดีนะครับสองเรามีราคาที่ดีที่คนอื่นสู้เราไม่ได้3เรามีการมาร์เก็ตติ้งที่ดีและ4อยากจะเสริมให้เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วอะไรมันก็ขวางเราไม่ได้แล้วกันเราต้องโกอินเตอร์แล้วครับอยู่ที่ว่าจะพร้อมโกด้วยกันหรือเปล่าประเด็นความน่าสงสัยของธุรกิจไอคอนนะจริงๆมันก็ชัดเจนว่าคือข้อ1เนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ขายสินค้าเขาไม่ได้เน้นการขายสินค้าเวลาขึ้นป้ายบิลบอร์ดอ่ะก็ขึ้นป้ายแต่หน้าบอสซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาขายคือเขาขายความน่าเชื่อถือนั่นคือเขาขายความน่าเชื่อถือโดยอาศัยความน่าเชื่อถือของบอสต่างๆที่เขาเชิญมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือปุ๊บคนก็เห็นว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มีคนน่าเชื่อถือมาก็มันน่าจะไม่โกงนี่หว่าก็เลยไปร่วมกับเขาใช่ไหมแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือว่าไอ้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าสินค้าอะไรเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็เลยไม่ใช่เป็นธุรกิจของการขายสินค้าแล้วมันก็ไม่ได้มุ่งมั่นกับการขายตรงอะไรเพราะว่าตัวสินค้าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปถึงปุ๊บไอ้คนที่ลงทุนเนี่ยจะต้องออกเงินไปก่อนเนี่ยนะธุรกิจอะไรก็ตามที่ออกเงินออกไปก่อนเงินเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ธุรกิจอะไรก็ตามที่เงินออกไปก่อนนะครับแล้วเงินเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นตามความฝันของเราเนี่ยฝันลมๆแรงๆว่าจะขายได้แล้วเอาเงินคืนมาได้เนี่ยอันนี้ธุรกิจแบบนี้มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าของที่เราซื้อไปเนี่ยมันก็ไม่มีสภาพคล่องใช่ไหมมันมีสภาพคล่องแล้วบางทีมันอาจจะเสียได้ด้วยของพวกนี้อาจจะเสียได้นะครับแล้วด้วยการที่ถ้าซื้อของเยอะๆเนี่ยเราได้ไปทัวร์เนี่ยแสดงว่าเราเป็นลูกค้าเราไม่ได้เป็นผู้ลงทุนอะไรเลยเราเป็นลูกค้าแท้ๆเลยที่ได้แบบที่เราไปซื้อของมาเขาก็เลยมีของแถมให้เราไปทัวร์เพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ธุรกิจขายแล้วรวยที่อย่างที่เขาว่ากันมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะบอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้มันไม่ใช่ไอ้ทำอย่างนี้ยังไงก็ไม่รวยไอ้คนรวยคือระดับบนๆของห่วงโซ่เท่านั้นที่จะรวยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเข้าข่ายเป็นช่อโกงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าช่อโกงเนี่ยก็ถ้าความช่อโกงเนี่ยเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือเป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญจนกระทั่งเกิดเสียทรัพย์อันนี้แล้วถ้าหลอกลวงเยอะๆเนี่ยก็ไม่รู้เป็นการช่อโกงประชาชนหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็น่าจะเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้หรือเปล่าไอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องให้เขาไปดูกันเองครับผมไปกว่าก็ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูงบการเงินกันนะครับเพื่อจะดูว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีธุรกิจขายตรงหรือเขาเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่กันแน่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะไปเข้าข่ายพวกการช่อโกงประชาชนเหมือนกันครับดูตรงนี้ครับดูในงบการเงินครับงบการเงินของบริษัท The Icon Group เนี่ยแล้วไปดูตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
inventory turnover เนี่ยอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเนี่ยแปลว่าถ้าสมมติว่าเราขายของเนี่ยเราต้องมีการสต็อกของใช่ไหมถ้าเราขายดีมากเนี่ยเราก็จะมีการสต็อกของหลายครั้งแปลว่าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเนี่ยถ้ามันทำได้หลายรอบเนี่ยแสดงว่าเราขายดีมากแล้วก็สต็อกรีสต็อกรีสต็อกมันก็เลยมีหลายรอบซึ่งปกติแล้วเนี่ยธุรกิจที่เป็นประเภทขายตรงเนี่ยมันจะมี inventory turnover เนี่ยอยู่ประมาณ 5-10 เท่านะครับถ้าเราไปดูอย่างบริษัทเก่าแก่อย่างบริษัท Gifferin นะครับอันนี้ดำเนินการมากว่า70กว่าปีแล้วเขามี inventory turnover อยู่ที่ประมาณ5เท่าเฉลี่ย4ปีเนี่ย5เท่าประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าไปดูบริษัทนี่นะครับ The Icon Group จะเห็นว่าปีที่เขามียอดขาย 4,000 ล้านเนี่ยยอดขายนะครับ 4,000 ล้านมี inventory turnover ถึง400กว่าเท่า400กว่าเท่านี่แปลว่าเขาเทิร์นเขามีการรีสต็อกสินค้าเกือบทุกวันน่ะมันจะเป็นไปได้ไงรีสต็อกสินค้าวันละหลายครั้งอ่ะอันนี้เป็นไปได้ไงครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจ The Icon Group เนี่ยไม่ได้มีรายได้จากการขายสินค้าแต่เขามีรายได้มาจากทางอื่นเช่นว่าการขายเมมเบอร์การขายบัตรอีเวนต์หรืออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่การขายสินค้าไอ้เรื่องนี้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ทางสคบเองเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องครับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโดยที่ถ้าไปดูในรายการของพี่ดนัยเนี่ยเขาเขียนว่าตั้งแต่ปี61เนี่ยทางสคบได้ส่งเรื่องนี้ไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วว่า The Icon Group นั้นเขามีผิดทำกฎหมายผิดอะไรหรือเปล่าคุณก็ไปดูเอกสารของพี่ธนาเองครับผมไม่อ่านดีกว่าก็หลักฐานเยอะมากแล้วคือตอนนี้ก็หลักฐานค่อนข้างเยอะก็เรียกว่าน่าจะเพราะฉะนั้นคนอื่นดูเนี่ยเวลาคือดูครั้งนี้ไว้เราไม่ได้ไปทับถมเขาแต่ว่าเวลาถ้าคนอื่นจะโดนหลอกอะไรเนี่ยงบการเงินไม่สามารถหลอกได้เราดูตรงงบการเงินก็ได้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขายของหรือเป็นบริษัทขายเมมกันแน่นะครับเพราะถ้าบริษัทขายของก็คือว่าจะต้องมี inventory turnover อยู่ในระดับสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลครับผมตามนี้นะครับโดยกว่าย่อมดีกว่าครับอันนี้ผมมองว่าเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่ส่วนตัวผมนะครับรายละเอียดข้อกฎหมายผมไม่ทราบผมมองว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเมียจ่าโต้งเนี่ยก็ไปสมัครเป็นสมาชิกผมบอกแต่ทีแรกแล้วว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่าเขาหลอกให้คุณไปเป็นสมาชิกนะไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยหยุดนะก็หมดไป 30,000 กว่าบาท 39,000 บาทมั้งและเอาสินค้ามาขายสินค้ามาขายใครก็มายัดขายให้ผมเนี่ยกับพรรคพวกเนี่ยและสินค้ามันก็ไม่ดีผมว่าไอ้ถ้าอย่างเงี้ยเจ๋งแต่ถ้าสินค้ามันดีอย่างเงี้ยก็นั่นนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยลงมากำชับสั่งการถ้าระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาสั่งการผมว่าชิบหายแน่นะครับชิบหายแน่แล้วให้พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาคุมสำนวนด้วยชิบหายแน่นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ